ว่าสุราษฎร์ธานีค่ะอันนี้เห็นบอกเป็นเรื่องของผู้ชายสองคนที่มาชอบผู้หญิงคนเดียวกันแล้วดันมาเจอกันเข้าที่บ้านของฝั่งผู้หญิงคือเรื่องของเรื่องมันมาอย่างนี้ผู้หญิงเนี่ยมีสามีมีลูกแล้วนะฮะอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วก็แยกทางกันไปแล้วจากนั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่าเธอไปสนิทกับผู้ชายคนหนึ่งปรากฏว่าเธอบอกนะว่าฝั่งครอบครัวของผู้หญิงเนี่ยบอกเนี่ยก็ผู้ชายเลิกกันไปแล้วแต่ยังมาตามรังควานอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งตามมาจนถึงวันหนึ่งไม่เห็นว่าอยู่กับผู้ชายคนก็เลยเอามีดมาแล้วไปไล่แทงเขาแต่สุดท้ายเจอผู้ชายคนใหม่ของเมียเนี่ยเอามีดแทงสวนจนกระทั่งเสียชีวิตเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะหลังจากได้รับแจ้งบอกว่ามีการแทงกันแล้วตายอยู่ในบ้านของทางด้านของคุณกิ๊กขออนุญาตใช้ชื่อเล่นก็แล้วกันคนตายเนี่ยชื่อนายศิรวัตรหรือนายเป้นอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านของกิ๊กพูดแบบนี้นะฮะแล้วเขาบอกว่าในบ้านเนี่ยจากการตรวจสอบยังเจอมีดพก2เล่มแล้วก็มีคนเจ็บอีกคนหนึ่งชื่อนายโอมคราวนี้นะฮะคุณผู้ชมครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องอีลุงตุงนางว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะมีดที่ใช้แทงเข้าไปเนี่ยแหลมเปี๊ยบขนาดนี้เลยคือเบื้องต้นเราได้คุยกับเจ้าของบ้านด้วยชื่อกิ๊กเนี่ยนะฮะแกเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเคยเป็นสามีภรรยากับทางด้านของเป้เนี่ยจริงคนตายเนี่ยเคยอยู่กินด้วยกันแล้วก็มีลูกด้วยกันแต่ก็เลิกลากันไปแล้วตัวเองไปมีคนรักใหม่แล้วแต่ปรากฏว่าเป้เนี่ยยังตามมารังควานตามมาหาจนกระทั่งมาเจออยู่ที่บ้านเอามีดมาจะแทงคนในบ้านแฟนใหม่ของหนูก็เลยเอามีดแทงสวนไปแฟนหนูก็เจ็บส่วนทางด้านของเป้เสียชีวิตไล่ทีละมุมลองฟังเจ้าของบ้านดูก่อนคุณกิ๊กเนี่ยนะฮะหนูนอนอยู่ในบ้านกับแฟนใหม่แล้วทีนี้แฟนเก่าอะสามีเขาเข้ามาเขาเข้ามาทางประตูแล้วทีนี้เขาอะไขประตูมาเข้าบ้านคือเขามีกุญแจใช่ค่ะเขามีกุญแจอยู่ลูกนึงแล้วทีนี้พอเขาเข้าบ้านเขาไปพังประตูห้องแล้วเขาเปิดไฟพอเขาเปิดไฟเขาก็แทงแฟนใหม่ตอนนั้นเราหลับอยู่หลับอยู่กันทั้งคู่แล้วทีนี้เขาแทงแฟนใหม่แทงไม่ยั้งเลยแต่ดีที่แฟนใหม่เขาห่มผ้านวมถ้าไม่นั้นก็อาการหนักกว่านี้แล้วตอนนี้ตอนนั้นคือมีดแต่มันสองเล่มแฟนเราก็มีมีดอยู่กันของแฟนใหม่ออกไปเอาที่ข้างนอกมาแล้วทีนี้เขากลับเข้ามาในห้องเพื่อที่จะหยิบของแต่แฟนเก่าผลักกันให้หนูออกมาแล้วทีนี้เขาก็ซัดกันต่อแต่แฟนใหม่เขาเอาง่ายๆคือเขาป้องกันตัวนี่ฮะคือกิ๊กพยายามจะอธิบายนะบอกว่าตอนเกิดเรื่องเนี่ยนะทางด้านของเป้เนี่ยขับกระบะมาหาที่บ้านบุกมาเลยแล้วจากนั้นเนี่ยนะก็มาหาเรื่องซึ่งทางด้านของเป้เองเข้ามาส่องที่บริเวณบันเกล็ดที่บ้านเห็นว่าหนูเนี่ยอยู่กับโอมซึ่งเป็นแฟนใหม่ทางด้านเป้ก็เลยบุกเข้ามาเปิดไฟในห้องนอนแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะก็เอามีดพยายามที่จะแทงโอมซึ่งเป็นแฟนใหม่แต่ทางด้านของโอมเองเนี่ยนะฮะก็หลบหนีออกมาแล้วกิ๊กพยายามจะห้ามคือป้องกันเอาไว้เนี่ยแต่ปรากฏว่าทางด้านของเป้ยังไม่เลิกคลั่งโอมก็เลยไปเอามีดมาแล้วก็แทงสวนเข้าไปจนกระทั่งเสียบเข้าอกแล้วเป้ก็เสียชีวิตอยู่ในบ้านนี่ฮะนี่คือคำที่ทางด้านของกิ๊กเองซึ่งเป็นผู้หญิงคนกลางเนี่ยนะให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่แบบนี้ล่าสุดเราเดินทางไปที่งานศพของคุณเป้นะคะอยู่ที่อำเภอชัยยาครอบครัวช็อกมากคุณผู้ชมเขามีลูกชาย2คนอายุ8ขวบกับ12ปีวันนี้ภาพที่น่าสลดใจคือลูก2คนนั่งเฝ้าร่างของพ่อค่ะน้องอุษาหงขาวเดินทางไปที่วัดเรามีโอกาสได้คุยกับพี่ชายคือคุณสันทิติบอกว่าน้องชายกลับมาอยู่นี่ได้2เดือนแล้วเพราะว่าทะเลาะกับน้องกิ๊กภรรยานั่นแหละก็คือแยกกันแต่น้องชายยังรักเขาอยู่ตลอดเลยพยายามเทียวไล่เทียวขื่อเขาแต่ปัญหาที่มันทะเลาะกันเนื่องจากว่าจับได้นั่นแหละว่าน้องกิ๊กไปยุ่งกับพนักงานส่งน้ำแข็งคือเทียวมาส่งน้ำแข็งจนกระทั่งมีความสนิทสนมกันนะคะน้องชายเคยบอกแล้วนะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาได้ไหมขอได้ไหมหรือถ้าจะสนิทกันอย่าพาเข้าบ้านเคยขอแค่นี้ถ้าจะเจอกันให้ไปเจอกันที่อื่นแต่ปรากฏวันที่เกิดเรื่องอันนี้ครอบครัวเขาพูดนะลูกชายเป็นคนโทรศัพท์มาบอกว่าแม่พาคนเข้าบ้าน
ผัวเนี่ยที่อยู่อีกบ้านนึงเนี่ยที่บอกว่าแยกกันแล้วเนี่ยก็เลยกลับไปเพราะถือว่าผิดสัญญาที่ให้กันไว้ว่าจะไม่พาใครเข้ามาแล้วสุดท้ายก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นวันนี้ที่น่าสงสารที่สุดคือหลานนะคะเพราะรู้เลยว่าพ่อกับแม่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้เขาเสียพ่อเขาไปผมก็ไม่ถามน้องก็คือให้เกียรติให้เกียรติมันก็คือเราเข้าใจนะสถานการณ์แบบนี้ก็คือเป็นใครก็ทำใจไม่ได้แต่เมื่อเราเห็นน้องกลับมาบ้านแล้วเราก็อยากให้น้องอยู่กับเรามารักษาแผลใจที่บ้านที่แม่ว่าเพราะคนที่รักก็คือแม่ครับตั้งแต่เขาที่ผมเคยบอกไปว่าจับติดว่ามีชู้ครั้งที่หนึ่งแล้วผมไม่คุยกับเขาเลยนานแล้วครับกลัวคือกลัวอย่างเดียวคือใช่ครับกลัวเรื่องคดีครับเพราะว่าน้องผมเขาก็ถือมีดไปนะเข้าไปในบ้านก็จริงแต่สถานะนั่นคือบ้านของเขาชื่อเขานะครับอย่างที่ซ่องภรรยานั่นก็คือจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายโดยมีบุตรถูกต้อง3คนอยากให้ตำรวจดูรูปคดีนะครับแล้วก็อยากให้ตำรวจสืบเกี่ยวกับสถานะของคู่สมรสสถานะในการถึงเราเข้าไปแทงเขาก็จริงนะครับเป็นผู้เริ่มก่อนแต่ในมุมกับกันใช่ไหมนั่นบ้านเรานั่นเมียเราใช่ไหมครับประมาณนี้ครับอ้าวนี่พี่ชายของเป้เองก็ยืนยันว่าบ้านนี้ไม่ใช่บ้านของกิ๊กนะเป็นบ้านของเป้ที่ดินก็เป็นที่ของเป้คุณผู้ชมฮะอีกมุมนึงคือพอฟังสองฝั่งแล้วกิ๊กพูดอย่างบ้านของเป้ก็พูดอีกอย่างหนึ่งวันนี้เราได้คุยกับผู้จัดการโรงน้ำแข็งด้วยเป็นเจ้านายของโอมคนเจ็บเนี่ยถ้าทีมงานขึ้นผังให้มาดูอีกทีนึงคือคุณบอยเป็นผู้จัดการโรงงานน้ำแข็งเนี่ยบอกเลยนะรู้ปัญหารู้ความสัมพันธ์ทั้ง3คนเลยรัก3เศร้าเนี่ยรู้มานานแล้วแล้วก็เคยเตือนด้วยนะเตือนโอมลูกน้องผมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยกิ๊กเนี่ยเขามีสามีมีลูกแล้วนะโอมก็รับปากว่าจะเลิกยุ่งแต่หลังจากนั้นก็ยังเห็นกิ๊กฟังให้ดีนะฮะยังเห็นกิ๊กขับมอเตอร์ไซค์มาหาโอมที่โรงน้ำแข็งผมก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงก็ต้องปล่อยเลยตามเลยแล้วสุดท้ายเรื่องก็บานปลายจริงๆเอาจริงๆนะบอยบอกก็น่าจะผิดทั้งสองฝั่งนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นทางกิ๊กไม่ว่าจะเป็นทางโอมหรือแม้แต่เป้เองก็ตามลองไปฟังเสียงดูฮะตอนแรกผมก็รับปากแล้วครับว่าเดี๋ยวจะคุยให้แล้วก็โอมเขาก็เลิกยุ่งไปแล้วสักพักหนึ่งแต่ว่าฝั่งผู้หญิงเขาก็ยังมาหาก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นผู้หญิงมาหาใช่ใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วโอมเนี่ยพักอยู่ที่นี่ใช่ครับอยู่ที่นี่ประมาณ 3-4 เดือนแล้วเพราะเขาผมไม่มาอยู่ที่นี่เพราะว่าจะได้ช่วยงานบางครั้งผลิตน้ำแข็งไม่พออะไรเงี้ยต้องไปขนที่สาขาใหญ่ครับแล้วรู้ไหมว่าโอมไปนอนบ้านที่ผู้หญิงอันนี้ไม่รู้เลยครับคือไม่รู้เลยคือหลังๆเห็นโอมเนี่ยอยู่ที่บ้านจะมีพี่อีกคนเข้ากะกลางคืนเขาก็เห็นอยู่ว่ามาอยู่ที่บ้านผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันไปที่บ้านเขาที่ในใช่ครับใช่ครับเตือนแม่พอเรารู้ว่าไปถึงที่บ้านมีเตือนบ้างไหมผมเพิ่งรู้วันนี้รู้ที่เกิดเหตุว่าเขาไปที่บ้านคุณผู้ชมคะคนไม่รู้เลยเพราะคิดว่าเลิกรากันไปแล้วแต่ถ้าไปดูใน Facebook ของน้องกิ๊กน้องผู้หญิงคนกลางเขาขึ้นสถานะเอาไว้นะเขาบอกแยกกันอยู่แล้วก็มีการโพสต์ระบายเรื่องของความรักสิ่งที่เสียไปคือเวลาความรักจบสิ้นไปตั้งแต่เดือน11ปีที่แล้วส่วนสถานะที่บอกว่าบางคนจะขึ้นแบบแต่งงานหรือว่าคบหากันของน้องกิ๊กคือแยกกันอยู่ในขณะเดียวกันฝั่งของในโอมคนเจ็บที่เป็นแฟนใหม่ใช่ไหมในโอมที่เพิ่งเข้ามาคบหากันหนุ่มส่งน้ำแข็งโพสต์ข้อความก่อนจะเกิดเรื่องไม่กี่ชั่วโมงค่ะผิดเองจบที่เราเบาที่สุดและจบจริงๆเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลถูกไหมเพราะโดนแทงเหมือนกันออกมาก็ต้องโดนดำเนินคดีด้วยอุทาหรณ์รักเดียวดีกว่านะคะจะได้ไม่มีปัญหาไม่ปวดหัว